ก็สวัสดีเพื่อนๆผู้รักรถไฟทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาดูของหายากอีกอย่างนึงนะก็ตอนนี้มายืนอยู่บริเวณจุดตัดทางรถไฟนะถนนจรัญสนิทวงสำหรับตรงนี้ก็จะเป็นเส้นทางรถไฟที่ไปสถานีธนบุรีนะครับวันนี้เรามาดูขบวนรถเป็นริ้วขบวนเปล่านะของขบวนรถด่วนที่83กรุงเทพตรังนะก็จะวิ่งผ่านจุดตัดทางรถไฟนะถนนจรัญสนิทวงเนื่องจากช่วงนี้สะพานพระราม6เนี่ยก็เกิดการทรุดตัวนะเพราะฉะนั้นพวกบรรดาลิ้วขบวนรถต่างๆนะครับก็จะต้องเข้ามาที่ย่านสถานีรถไฟธนบุรีนะเพื่อมาทำการทำความสะอาดแล้วก็เช็คความเรียบร้อยนะครับผมตอนนี้ขบวนรถนะครับก็ออกจากย่านสถานีธนบุรีนะเพื่อจะเอาลิ้วขบวนเนี่ยไปจอดเก็บน่าจะเป็นที่ศาลาธรรมศพนะก็สำหรับทางด้านหน้านี้ก็จะเป็นสถานีรถไฟฟ้า MRT บางขุนนนท์นะเป็นรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินถือได้ว่าเป็นภาพที่หายากมากๆนะครับอดใจรอสักครู่นะครับแล้วก็ใกล้จะได้ชมแล้วนะครับขบวนรถเปล่าของขบวน83ในเส้นทางรถไฟสายธนบุรีนะซึ่งไม่ได้เป็นภาพที่เราจะได้เห็นกันบ่อยๆนะครับผมก็มาแล้วนะครับเราได้ยินเสียงรถจักรอันสตอมนะครับกำลังจะผ่านอันสตอมนะครับ4308ไปแล้วครับนี่นะครับลิ้วขบวนรถด่วนที่83กรุงเทพตรังนะครับยืนยันด้วยรถแอร์นะผมนี่นะใครไม่เชื่อดูรถแอร์เอานะโอ้โหตู้สุดท้ายนะครับชั้น1ก็ผ่านบริเวณที่อยู่รถจรัญสนิทวงฝั่งขาออกนะได้ว่าเป็นภาพที่นานๆเนี่ยเราจะได้เห็นกันสักครั้งนะครับกับรถด่วนในเส้นทางรถไฟสายธนบุรีก็มาบันทึกไว้เพื่อนๆได้ชมนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับสวัสดีครับ